วัสดีครับการตรวจอัลตราซาวด์ทางสูตินรีเวชคือการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงไปกระทบกับเนื้อเยื่อแล้วประมวลสร้างเป็นภาพขึ้นมาการตรวจแบบนี้มีประโยชน์ทางการแพทย์2ด้านคือ 1. ด้านนรีเวชกรรมใช้ตรวจวินิจฉัยมดลูกเนื้องอกมดลูกหรือรังไข่ที่ผิดปกติใช้เครื่องมือตรวจทั้งหน้าท้องเหมาะสำหรับตรวจดูในสภาพกว้างๆ 2. ด้านสูติกรรมใช้ตรวจยืนยันการตั้งครรภ์ในหรือนอกมดลูกคำนวณอายุครรภ์หรือขนาดของทารกดูว่าการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ปกติดีหรือไม่การอัลตราซาวด์โดยทั่วไปเป็นภาพชนิด2มิติครับส่วนการอัลตราซาวด์แบบ3และ4มิตินั้นก็จะประมวลภาพได้ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งก็จะมีประโยชน์คือภาพที่ได้มีความเหมือนจริงสามารถเห็นอิริยาบถและเห็นหน้าตาของทารกแล้วยังสังเกตความผิดปกติต่างๆได้ชัดเจนและสามารถสร้างความรักความผูกพันระหว่างมารดาและบุตรได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ด้วยนะครับเดือนนี้สิงหาคมเป็นเดือนวันแม่อย่าลืมบอกรักแม่กันด้วยนะครับหมอเองก็จะโทรบอกรักแม่เหมือนกันสวัสดีครับฮัลโหลแม่ครับรักแม่นะครับโรงพยาบาลธนบุรีมิติใหม่ในการรักษาก้าวหน้าด้วยคุณภาพ